เลือดนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจชุดปราบปรามโจรกรรมรถของสภ.หาดใหญ่เข้าไปจับกลุ่มนายเคนพัวดลอายุ18ปีที่ห้องเช่าในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับคือเข้าไปจับตอนที่ยังหลับยังฝันกันเลยครับจับทั้งที่น้ำลายบูดยังไหลๆนี่แหละครับตอนตำรวจเข้าไปจับนี่หน้าประตูห้องเช่ามีรองเท้า2คู่เรียงกันครับคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเคนพี่จำได้ดีตำรวจก็บอกแบบนี้ครับแล้วก็ยึดซากรถจักรยานยนต์มาได้2คันนะครับเคนนี่มีหมายจับคดีลักรถด้วยนะครับวิธีการของเขาคือหลอกติดต่อขอซื้อรถจักรยานยนต์ทาง Facebook ที่ประกาศขายรถมือ2แล้วก็ขอดูรถครับพอเจ้าของเผลอก็ชิงรถหนีไปทันทีเจ้าของเขาแจ้งความไว้ครับตำรวจชุดปราบปรามการโจรกรรมรถของสภ.ใหญ่ก็ไวครับแจ้งปุ๊บจับปั๊บจับกันทั้งที่ยังนอนฝันยังนอนหลับอยู่นี่แหละครับตอนสอบก็บอกว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับผลแรกแต่ว่าเชื่อยากจังครับตำรวจเขาฝากบอกมาว่าถ้าผู้เสียหายรายใดนะครับสงสัยว่าถูกเคนลักรถก็ไปให้ข้อมูลแล้วก็แจ้งความกับตำรวจสภ.หาดใหญ่แล้วก็ชุดปราบปรามโจรกรรมรถของสภ.หาดใหญ่ได้เลยครับเพราะว่าตรวจสอบประวัติแล้วนี่ไม่ธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดาเลยเพิ่งออกจากคุกเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองครับในคดีครอบครองยาบ้ากว่า100,000 เม็ดตอนนั้นอายุ17ปีเองครับ